รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยชุดใหญ่ตามที่ม้าบอกไม่ขาดเลยนะคะมีหมูปลาเป็ดไก่กุ้งผลไม้แล้วก็พวกของไหว้พิมพ์ว่าพิมพ์จัดครบแล้วนะคะม้านี่เป็นสะใภ้บ้านนี้มากี่ปีแล้วแค่นี้ยังไม่รู้จักจำอะไรหรอคะของไหว้เจ้าใครเขาเอาเป็ดครึ่งตัวไก่ครึ่งตัวมาไหว้กันบ้างจะบ้าหรือไงร้านที่ตลาดเขาจัดให้พิมพ์แบบนี้ค่ะม้าเดี๋ยวพิมพ์รีบไปซื้อใหม่นะคะม้ากว่าจะไปกว่าจะมามันจะไปทันฤกษ์มั้ยแกจงใจจะแกล้งฉันอยากแช่งให้ฉันสวยๆใช่มั้ยเสียสวยนั้นกี่ปีมาแล้วที่พิมพ์ต้องทนฟังคำด่าแบบนี้ฉันรู้นะอีผู้หญิงไม่ดีอีเสาจ่าโบอีเสียสวยนังอีเสียสวยนังผู้หญิงตัวสวยชาวจาโบอีผู้หญิงไม่ดีแกจ้องฉันทำไมฉันพูดถูกใช่ไหมล่ะแกจงใจจะทำให้ฉันโกรธอยากเห็นฉันอารวาสแกร้ายกาจนะอีเสียช่วยนั่งพี่อ้อยพี่ชอดคะถ้าเราโดนด่าใส่หน้ากรอกหูทุกวันแบบนี้ไม่ว่าเราจะพยายามเข้าใจยังไงพยายามอดทนแค่ไหนถ้าเราโดนรังเกียจโดนรังแกซ้ำซากเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีมันก็คงต้องถึงวันที่เราต้องถามตัวเองว่าจะอดทนเป็นสะใภ้จีนที่มีแม่ผัวอคติแบบนี้ไปได้อีกนานแค่ไหนละครเรื่องนี้ถูกสร้างจากเรื่องจริงเรื่องราวที่นำเสนอในละครอาจถูกแต่งเติมและเป็นสถานการณ์เฉพาะบุคคลเพื่ออรรถรสของละครโดยมิได้มีเจตนาที่จะทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อวิชาชีพใดๆและมิได้มีเจตนาชี้นำชักจูงให้เกิดค่านิยมทางเพศแบบผิดศีลธรรมอันดีของสังคมและเกิดทัศนคติในทางลบต่อเพศใดเพศหนึ่งหรือกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งหากมีความผิดพลาดประการใดทางคณะผู้จัดละครต้องขออภัยไว้ณโอกาสนี้เรื่องของพิมพ์กับยศมันเริ่มอย่างง่ายๆแบบเด็กหนุ่มสาวธรรมดาทั่วไปอุ๊ยยศพิมพ์เฮ้ยพิมพ์พิมพ์โอ้โหพิมพ์ไม่จับกบเลยอ่ะทำไมต้องรีบขนาดนี้ด้วยเนี่ยรีบมาหายศนั่นแหละมามาลุกขึ้นมาก่อนเอาลุกขึ้นมาก่อนเฮ้ยเป็นไรอ่ะเจ็บอ่ะเดินไหวไหมอ่ะอืมเฮ้ย
ผู้หญิงยศว่าเดี๋ยวไปห้องพยาบาลดีกว่านะไปขึ้นหลังยศมาขึ้นหลังยศมาฮะขึ้นหลังยศมาเลยให้พิมพ์ขี่หลังยศหรอจะบ้าอะไรคนอื่นเขามองหมดแล้วอะไรพิมพ์ห้องพยาบาลอยู่แค่นี้เองอะแล้วคนพวกนี้ก็รู้กันหมดแล้วว่าเราเป็นแฟนกันนะอย่างมากนะก็แค่อิจฉาว่าพิมพ์อะมีแฟนดูแลดีฉะนั้นเองต้องเลยแล้วขึ้นมาเถอะนะแล้วไม่ต้องมองเลยกินข้าวไปดิเออลองกระโปรงนะอึกหรือให้ดอกอึกทำไมหนักจังเลยอะไรเรา รีบพาไปเลยบ้านเราเรากลับดีกว่าเดี๋ยวพิมพ์เราอยากให้มารู้จักแฟนเราแฟนพิมพ์ครับมาสวัสดีค่ะอะไรยังไงตาสงพิมพ์เขาเป็นแฟนผมครับมาเราเรียนที่เดียวกันครับพิมพ์เขาเรียนเก่งมากเลยนะครับม้าได้กิจนิยมแน่นอนเลยครับที่ผมสอบผ่านไม่ได้ก็ได้พิมพ์เขาช่วยติวนี่แหละครับแล้วเป็นลูกเต้าเหล่าใครพ่อแม่ทำงานอะไรคือพอดีพิมพ์เขาโชคร้ายนะครับพ่อแม่พิมพ์เขาเสียไปแล้วครับท่านเกิดอุบัติเหตุตอนหนูเด็กๆอะค่ะเอ้าไม่มีพ่อแม่แล้วอยู่กันยังไงหนูอยู่กับคุณอาน้องของพ่อค่ะเรามีบ้านที่กาญอยู่ต่างจังหวัดแล้วอาทำมาหากินอะไรคุณอาทำไร่ทำสวนค่ะถ้าเป็นหน้านาก็ทำนาค่ะแต่ถ้าไม่ใช่หน้านาก็จะปลูกผักแล้วก็มีสวนผลไม้ด้วยนะคะออกดอกทั้งปีเลยค่ะม้าที่ยศเอาทุเรียนมาให้คราวก่อนนะครับของบ้านพิมพ์เขานะครับม้ายังชมว่าอร่อยอยู่เลยไม่ใช่หรอครับแฟนอะไรยังเรียนหนังสือไม่จบมาไม่ยอมนะมาผมอยู่ปี4แล้วนะครับจะจบอยู่แล้วอะจบแล้วไงแกจะไม่เรียนต่อเมืองนอกหรือไงหรือว่าแกจะออกเงินพาผู้หญิงไปด้วยฉันไม่ยอมให้แกเอาเงินไปให้อีนั่นมันถนุกมึงนะมาจะไม่เรียกแฟนผมอย่างนี้ไม่ได้นะครับแล้วจะให้ฉันเรียกว่าอย่างเงี้ยเด็กผู้หญิงกระจอกกระจอกอยู่ต่างจังหวัดทำไร่ทำนาปลูกข้าวทำสวนแกไปขุดผู้หญิงกระจอกกระจอกแบบนี้มาได้ยังไงแกน่ะมันโง่ผู้หญิงไม่มีหัวนอนปลายเท้าจะมาเกาะแกกินรู้ตัวซะมั่งมาเพิ่งเจอพิมพ์เองนะครับมารู้ได้ยังไงอ่ะฉันดูปลาเกี่ยวฉันก็มองออกละฉันมองไปทะลุไปถึงไหนต่อไหนละแกอย่าโง่ไปหน่อยเลยไปไล่มันเลยนะแล้วแกก็ไปเลิกกับมันซะฟงแฟนอะไรมาไม่รับมาไม่มีเหตุผลเลยฉันกลัวแกโดนหลอกนี่แหละคือเหตุผลของฉันแกไม่ไล่ใช่ไหมได้มาพิมพ์พิมพ์กลับเองได้ไม่นะพิมพ์ยศขอโทษแต่ขอให้รู้ไว้นะถึงพิมพ์จะจนถึงพิมพ์จะกระจอกแต่พิมพ์ไม่ได้คิดหลอกยศยศรู้พิมพ์ยศขอโทษนะพิมพ์ยศรู้โอ๊ย
ที่นี่ไม่ใช่โรงงิ้วไม่ต้องทำการแสดงมาค่ะฉันไม่ใช่แม่แกมาคุณนายคะคนเราอ่ะจะเลวร้ายไม่ใช่แค่จนนะคะคนรวยบางคนยังเลวซะยิ่งกว่าแล้วตัวหนูเองฉันไม่อยากจะเสียเวลาฟังเรื่องของเธอเกียวไปเอาเกลือมาสาดไล่ความจังไรออกไปจากบ้านนี้มานี่มันจะเกิดไปแล้วนะครับแค่เป็นคนจนต้องเอาเกลือมาสาดไล่เลยเหรอคะเกียวฉันบอกว่าให้ไปเอาเกลือมายังไงล่ะมาแกเป็นลูกชายคนเดียวของม้าแกจะต้องเคารพเชื่อฟังม้าม้านี่ม้าทำเกินไปมากเลยนะครับผมไม่คิดว่าม้าจะเป็นขนาดนี้เลยนะฉันก็ไม่คิดว่าแกจะตาดำขนาดนี้รีบมีแฟนทั้งที่ตัวเองยังเรียนไม่จบแกมันอ่อนแกไม่มีประสบการณ์แกมันโง่ผมไม่ได้โง่นะม้าถ้าอยากมีแฟนแกต้องขึ้นเสียงเถียงม้าแบบนี้เลยเหรอหรือว่าแกจะยอมเป็นลูกอกตัญญูเพื่อผู้หญิงฮะไอ้ส้มฮะมาเลยนี่จะบอกว่าสุกี้เนี่ยต้องร้านนี้เลยนะเท้าแชร์วันนี้จัดให้เต็มที่เลยเพราะฉะนั้นทานกันเยอะๆนะเดี๋ยวพอเราทานเสร็จใช่ไหมเดี๋ยวเราจับฉลากกันว่าใครจะได้มือไหนดีไหมเอออ่ะทานเยอะๆทานเยอะๆเลยคือทุกคนจับกันไปก่อนเลยนะเพราะว่าฉันขอเป็นมือบ๊วยดีกว่าเพราะยังไม่ค่อยเดือดร้อนเท่าไหร่อ่ะโอ้โหรวยนี่รวยอีกแล้วไม่ใช่ไม่ใช่เออนี่จิตาลูกสาวจิตราไปเรียนเมืองนอกมานี่จบอะไรมาจบการบริหารตอนนี้คุณพ่อเขาก็เลยให้ไปช่วยงานที่โรงแรมไปฝึกงานน่ะอ๋อเอาแล้วตอนนี้มีโรงแรมกี่แห่งแล้วล่ะโอ้ยนับไม่ถ้วนหรอกจ้ะโรงแรมเขาเยอะคนรวยก็แบบนี้แหละแหมสวัสดีครับม้านี่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 ครับนี่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 เป็นไงอาทรงยกลูกชายฉันนี่ลูกชายหน้าตาดีนะเนี่ยเอาไงลูกอันนี้มือถือที่ม้าหรือมือที่บ้านครับอ๋อขอบใจนะลูกมาลูกมามานั่งกับพวกป้าๆก่อนมาลูกมาเออไปไปนั่งกินด้วยกันลูกไม่รบกวนดีกว่าครับพอดีต้องกลับไปทำงานต่อที่โรงงานนะครับโอ้เสียดายจังขยันเลยขยันลูกชายฉันขยันมากนี่รู้ไหมว่าแม่ของเราน่ะพูดถึงลูกสาวป้าเพ็ญกับลูกสาวป้าใหญ่เลยนะว่าแต่หลานน่ะมีแฟนแล้วหรือยังเนาะแม่นี่นี่นี่หยุดเลยหยุดเลยหยุดเลยถ้ามีแฟนก็ต้องผ่านฉันก่อนสิแหมถูกไหมล่ะแต่เชื่อไหมว่าเกือบมีเหมือนกันเขาทำท่าไปชอบผู้หญิงแต่พอฉันเจอหน้านะฉันแบบเห็นหน้าอุ้ยฉันไม่ค่อยชอบเลยอ่ะอีก็เลยเลิกไปลูกชายฉันน่ะมันเหล่าซิกรักแม่เชื่อฝั่งมาคนเดียวเนาะถ้างั้นเดี๋ยวกลับก่อนเลยดีกว่าครับพอดีต้องกลับทำงานต่อที่โรงงานนะครับลาเลยนะครับโอเคลูกไว้เจอกันที่บ้านนะลูกนะโอเคโอเคเดินทางดีๆล่ะลูกชายฉันบอกไหมทำไมไม่บอกว่าลูกชายหน้าตาดีขนาดเจ๊หงลูกชายเธอหน้าตาดีดีแถมยังสุภาพอีกด้วยนะใช่ก็หน้าตาดีนะนี่เจ๊เพ็ญจิตราเอาอย่างนี้ดีไหมเราจัดให้เด็กๆมาเจอกันเผื่อว่าอีชอบกันนะเราจะได้กลายเป็นทองแผงเดียวกันกากีนังของกันเองเอาไว้เอาไว้เอาไว้ต้องจัดขอโทษคุณจะพูดแค่นี้เหรอคุณก็รู้ว่าแต่ฝ่ายเราทำงานขาดตกบกพร่องเนี่ยมันจะเกิดปัญหากับบริษัทเราขนาดไหนพิมพ์ทราบค่ะแต่พิมพ์ก็รีบแก้ไขทุกอย่างแล้วก็ส่งอีเมลชี้แจงทุกฝ่ายแล้วอะและเอกสารที่นำมาชี้แจงหัวหน้าวันนี้พิมพ์บอกหมดทุกอย่างไม่มีหมกเม็ดอะไรเลยนะคะนี่ผมกำลังสอนคุณอยู่นี่คุ
ณเถียงผมเหรอไม่ได้เถียงค่ะพิมพ์แค่ชี้แจงอ่ะคุณนี่หัวแข็งมากเลยนะคุณพิมถ้าการที่พิมจะพูดตรงไปตรงมามันคือความหัวแข็งก็ได้ค่ะแต่พิมก็ไม่เห็นด้วยเหมือนกันที่หัวหน้าจะมาใช้อารมณ์กับลูกน้องการที่ลูกน้องพูดความจริงแบบเนี้ยนี่เราคุยกันดีๆด้วยเหตุผลก็ได้นะคะไม่เห็นต้องรุนแรงแบบนี้เลยอ่ะลิฟต์เสียตั้งแต่บ่ายแล้วครับเราจะขึ้นห้องยังไงอ่ะผู้จัดการเรียกช่างมาซ่อมแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่เสร็จดีคืนนี้เลยยังไม่อยากเสี่ยงให้ลูกค้าใช้ครับขอโทษกันนะครับเยอะชั้น15เนี่ยนะจะให้เดินจริงเหรอปล่อยตามมาทำไมอ่ะพิมพ์มันคนจนแม่ของยศถึงได้รังเกียจพิมพ์แบบนี้ยศขอโทษนะพิมพ์ยศคิดไม่ถึงว่าม้าจะเป็นขนาดนี้พิมพ์ยศอย่ายุ่งกับพิมพ์อีกเลยอ่ะเราเลิกกันเถอะพิมพ์พิมพ์พิมพ์ยศขอร้องอ่ะไม่นะพิมพ์ยศไม่เลิกกับพิมพ์นะยศไม่เลิกกับพิมพ์พิมพ์ได้ยินไหมต่อให้ม้าจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจเราสองคนนะยศก็ไม่ยอมเลิกกับพิมพ์หรอกนะยศรักพิมพ์นะโอ้พิมพ์พี่ยศไม่ตามขึ้นมาที่ป่านี้พิมพ์หกล้มหัวฟาดพื้นไปแล้วนะแหมไม่น่าเชื่อเนาะคนอย่างพิมพ์จะมีพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยทันด้วยอ่ะพิมพ์แล้วนี่ยังไงเนี่ยถึงขนาดถอดรองเท้าเดินเลยเนี่ยก็รองเท้ามันพลิกอ่ะใครจะไปเดินไหวเรามาอู้นี่ขี่หลังเราดีกว่ามาเอ้าเดี๋ยวใส่รองเท้าทำไมก็ขี่หลังทำไมต้องถอดรองเท้าด้วยอ่ะเร็วไหวนะต่อยเป็นแน่นแล้วกันโอเคโอเคอึ๊บ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 อึ
นั่นยังแน่แล้วโอเคจริงๆเยอะเลยอ่ะจะทำไม่เป็นเป็นอย่างใจฝันขาอ่อนเนาะไม่อ่อนแค่นี้ไหวนะจะทำถึงแล้วคิดเดียวแล้วใช่ไปเร็วฉันไม่ยอมสู้สู้แต่จางหายไปต้องมาล้อเลยนะมันตั้งกี่ชั้นเนี่ย10กว่าชั้นโอ้ยเหนื่อยได้บอกใหม่ไงโอ้ยไม่ต้องมาล้อเลยไม่ต้องมาล้อเลยนี่ขึ้นมาตั้งเยอะพูดอะไรอีกเนี่ยมีงอนด้วยอ่ะงอนหนอโอ้นะแค่เพียงเสร็จฝันกับวันที่ใจสุดแล้วหยอดงอนจริงเหรอเนี่ยจะทำทุกท่าพิสูจน์ความเชื่อในใจว่ารักของฉันขอบคุณนะไม่หลุดลอยและจางหายไปแต่ใครจะรู้ว่าต้องทำอย่างไรเพื่อนำทางรักให้ได้ยังหวังเชื่อในแวดมนต์คิมรักเดียวที่สุดเลยหรือเปล่าก็เจ็บใจต่อให้ปาฏิหาริย์นี้จริงแค่ไหนถ้าฉากสุดท้ายเราต้องเลิกราก็คงเหลือเพียงวันเวลากับใจที่สลายเชื่อในความรักที่ไม่เคยเข้าใจเพราะความอ่อนไหวหรือแค่ไม่รู้อ่ะเขาคงคิดว่าพิมพ์เป็นเมียน้อยยศไว้เดี๋ยวเราพร้อมเมื่อไหร่เนี่ยผมจะไปบอกมามานะคุณจิตตากับลูกสาวไว้เนี่ยจะไปกับมาด้วยนะพิมพ์